อย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับก่อนจะจัดงานคอนเสิร์ตสุขใจปลายทางนะครับว่ารายได้ส่วนหนึ่งเราจะมาสมทบเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลป่าพรแล้วก็วันนี้เราก็ได้ทำตามสัญญาที่ตกลงเอาไว้นะครับแล้วก็ผมอุปราก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่มาช่วยเป็นส่วนหนึ่งต่อเติมสังคมสร้างสรรค์สังคมด้วยกันในบ้านพวกเราอำเภอป่าพรนะครับวันนี้ผมได้ยืนอยู่กับท่านนายแพทย์นะครับท่านนายแพทย์ได้กล่าวอะไรถึงงานคอนเสิร์ตสุขใจปลายทางครั้งนี้นะครับครับผมนายแพทย์นะครับพิพัฒน์ดาเศรษฐีนะครับรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพรรู้สึกยินดีนะครับที่คุณโอภาราเนี่ยได้จัดงานคอนเสิร์ตสุขใจในป่ายางและได้ส่งมอบสิ่งเรื่องในความเดือดร้อนของเงินบริจาคที่จะไปต่อเติมในส่วนของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลได้ขาดแคลนนะครับไปได้การนะครับแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอดามากครับครับผมก็ยินดีครับ